โอ้วันนี้ชาวบ้านมาแล้วนะผมโอ้ตามสบายครับผมที่จอดรถอยู่แล้วอืมนี่ฮะมากันเต็มเลยนางรำแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนางรำชาวบ้านมาแล้วนะผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้นางรำสวยๆทั้งนั้นเลยมาแต่งตัวกันหน้างานเลยครับนี่ครับผมมาทันครับหลายคนก็กำลังแต่งตัวอยู่นางรำอืมข้าขานอเขาเนี่ยใหญ่ครับกับออกแบบเป็นล็อกก๊อปเขามากครับเอาก็สวยเลยละค่ะก็ค่อยๆทำไปครับผมนางงามวันนี้สวยครับสวยจัดให้ดีๆก่อนอากาศก็ดีด้วยวันนี้ไม่ร้อนครับผมนี่เห็นเบิร์ดครับเออสวยนี่สวยมากมากเลยนี่ค่ะนางรำของเรานะคะมีแต่คนสวยๆนะคะนำนะข้าวปั้นข้าวค่ะคิดต่อได้เลยค่ะเดิมมีงานบวงสรวงงานใส่งานฟรีเพิ่งกลับไปแล้วงานฟรีกลับไปติดต่อได้เลยนะคะนอนตื่นเช้าเหมือนแบบว่าประชาวิญญาณจะเตรียมมาค่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับผม FC ก็มาแต่เช้าเลยต้องเตรียมตัวรำแต่ว่ามีความรับผิดชอบไงต้องทำงานแต่เช้าหาเงินนี่เดี๋ยวผมก็จะทำต่อนะเออตองเพิ่งไปหาหมอมาเนี่ยใช่ไหมพี่หมอว่าไงบ้างตองปกติแต่อ๋อปกติเป็นข่าวดีนะครับ FC นั่นไหมมีผมสักหน่อยแต่ว่าอย่า FC ตกใจ FC ทุกมาจากถ้ำใช่ไหมเห็นน้ำตาอ่ะเลยคิดเห็นตอนไปเที่ยวเลยน้ำตาตกโซฟาอะไรนะนอนไปนอนมาตกโซฟาว่านอนดิ้งเนี่ยนักทึ่งหัวเนาะโอเคถ้ามาถึงแล้วครับนาคาบุรีหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งครับตาสวยมากเลยหนึ่งสองโอเคครับผมพี่หน่อยมาถ่ายแล้วได้ครับคือที่นี่เนี่ยบอกว่าเป็นโซนพญานาคก็เลยตั้งชื่อว่านาคาบุรีครับผมปู่อือลือพญาศรีสัตนคราชพ่อปู่ปาริจิตหนึ่งสองโอเคพี่หัวพี่ยกหัวมาที่มาหนึ่ง FC นะครับพอดีว่าชอบบ้านก็เลยเข้ามาถ่ายรูปหนึ่งสองตีนวนมานี่ค่ะไม่เป็นไรเขาจะโอเคนะครับหนึ่งสองอึ๊บโอเคครับหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณที่ชอบนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามยาวขึ้นก็จะได้ทำผมได้แต่โรงเรียนต้องให้ไว้ผมยาวได้เหรอค่ะแต่โรงเรียนบ้านกบตุ้มอะไม่ให้ไว้ถึงแม้โรงเรียนหนูจะให้ไว้ผมยาวได้
โอ้โหน้องตองเนี่ยมงใหม่มงโอ้โหน่ารักมากเลยเนี่ยดอกไม้ไปได้มาจากไหนตองขอเอฟซีเอาให้มงลงแต่เช้าเรียบร้อยเตรียมตัวรำวันนี้มาก็คือมาจากที่ไหนครับแม่มาจากกรุงเทพอ่ะครับแต่บนที่สวิตสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเดินทางมาเมืองไทยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมวันนี้มีนักท่องเที่ยวมานะผมมาที่ลานปู่ปาริจิตก็เหมือนเดินวนรอบพ่อปู่นะครับ3รอบแล้วก็ขอพรจากพ่อปู่กำลังนั่งอยู่นะครับนั่งขอพรจากพ่อปู่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็น FC เหมือนรู้จักกับแม่คำใสด้วยครับเมื่อกี้เห็นเข้าไปทักทายเนี่ยอาจจะเป็นแม่คำใสพาขอพรก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็วันที่มีรำเวลา9โมงนางรำ30ท่านอันนี้ให้ย่าเก็บไว้ไม่เป็นไรย่าขอบคุณมากเลยเองโอเคเนาะเก็บไว้สุขสันต์เวลาหนึ่งไม่อยู่ใช่แต่ว่ามันมีอันนึงผมเสียไว้แล้วอันนี้ย่าเก็บไว้ที่บ้านเลยเก็บไว้ที่บ้านเนาะครับผมอันนั้นสำรุดใช่ใช่ใช่โอเคประมาณอันนี้คือลำบ่ย่ายำ30นางลำค่ะอ๋อเห็นมุกก็บอกว่ามีลำอยู่30นางลำ9โมงชุดสีม่วงเพิ่นมาจากไหนเนี่ยเพิ่นเดินทางมาไหนน้องแม่เพิ่นไปใส่แล้วยังไม่ได้สัมภาษณ์ยังไม่สัมภาษณ์โอเคไม่เป็นไรย่าค่ะไปสัมภาษณ์เพิ่นเลยครับงานใหญ่แม่วันนี้มาก็คือมาจากที่ไหนครับแม่มาจากกรุงเทพอ่ะครับแต่บนที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนเดินทางมาเมืองไทยครับบนว่ายังไงบ้างครับบนว่าไม่สบายก็บอกว่าเสด็จปู่ขอให้ลูกหายป่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะใกล้จะเดินทางกลัวเดินทางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็หายแล้วก็มาแก้บนค่ะมาแก้บนกับเพื่อนๆใช่ไหมครับค่ะมาวันนี้มาแก้บนก็คือลำนางลำ30คนอ๋อ30คนเลยค่ะมาแต่เช้าเลยครับวันนี้มานอนที่วานอนค่ะครับนอนที่วานอนเสร็จยังครับอ๋อแล้วจะไปไหนต่อครับทีนี้ก็เที่ยวเที่ยวต่อเที่ยวค่ะอ๋อครับแล้วกลับสวิตคงยังไม่กลับว่าจะอยู่ที่นี่ถาวรกลับมาอ๋อค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับที่มารู้จักน้องหมาผมเลยรู้จักทุกคนรู้จักทุกคนเลยสวัสดีจ่าเอ็มจ้ะรู้จักทุกคนรู้จักจ่าเอ็มครับรู้จักค่ะรู้จักด้วยเห็นทะเบียนรถร้อยเอ็นด้วยวันนี้ดูตั้งแต่อีกกอกอ่ะครับดูขนาดไหนครับดูขนาดไหนตั้งมีเรื่องอ่ะตั้งมีเรื่องเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วติดตามมานี่คือรู้สึกยังไงบ้างครับก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลเพราะว่าดูก็แบบนับถือแกนะว่าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยครับก็คิดเหมือนทุกคนแหละครับก็เอาใจช่วยว่าวันที่31ตัดสินแล้วเนาะครับนั่นเนี่ยวันที่31ค่ะก็ประมาณนี้นะครับผมค่ะเพิ่นก็ต้องอยากจะถวายผ้าผูกพ่อปู่ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับขอเปิดตัวกับป้ายนาคาบุรีนะครับวันนี้เริ่มต้นก็วันนี้สำหรับอากาศวันนี้นะครับเริ่มครึ้มๆเหมือนฝนจะตกมาแล้วนะครับผมบรรยากาศวันนี้ฝนเหมือนจะตกมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคืออากาศร้อนมากนะครับดีที่มีคณะท่องเที่ยวนะครับมาฝั่งนาคาบุรีครับมาทวงโอเคเซฮายเขาหน่อยก็อากาศ2วันที่ผ่านมานะครับคือมันร้อนมากแล้วก็วันนี้เหมือนกับจะตกนะพี่เหมือนครึ้มเหมือนฝนจะตกเลยชิดบอกเหมือนฝนจะตกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับมา
มาแก้บนไม่สามารถบอกได้ว่าเขาแก้มาแก้บนครับเลยมาชมปู่ได้มีโอกาสมามีบุญข้าวเช้าน้องเมย์นะครับผมไข่ลวกกับไก่ดำค่ะซุปไก่ดำแล้วก็มีน้ำมะกรูดตอนเช้าแล้วก็นั่งดูคลิปเกี่ยวกับพวกพิกซี่เนาะก็ติ๊กต็อกทั่วไปติ๊กต็อกทั่วไปเมย์วันนี้เมื่อเช้านะมีนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวเลยเป็น FC คุณแม่ท่านหนึ่งเช้าเนี่ยมี FC ท่านหนึ่งเป็นนักเป็น FC นะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ท่านได้ขอพรตั้งแต่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วว่าอยากจะกลับมาแล้วก็ขอพรว่าขอให้หายป่วยเพราะว่ากลัวว่าจะเดินทางมาไม่ได้จะเดินทางมาไม่ได้ก็เหมือนกับว่าประสบความสำเร็จก็เลยมาแก้บนจริงๆท่านมาตั้งแต่เมษาแล้วแหละแต่ว่าท่านมีโอกาสมาวันนี้แล้วก็มีนางรำ30ท่านวันนี้เยอะมากเยอะใช่แต่ที่มีนึงที่พี่รู้สึกประทับใจคือมีเพื่อนคุณแม่น่ะที่มาน่ะเพื่อนก็เดินมาดูที่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปกำแพงแล้วก็บ้านเราแล้วก็ขอถ่ายรูปตรงป้ายแล้วก็เข้าไปในบ้านด้วยเข้าไปในบ้านถ่ายรูปนะครับก็ประมาณนี้รู้สึกดีใจอยู่ที่คุณแม่เพิ่นให้ความเขาเรียกว่ายินดีกับสิ่งที่เราทำขึ้นมาประมาณนั้นเนาะบางคนเมย์ก็แอบเห็นอยู่ในออฟฟิศเนาะแต่เขาไม่เห็นเมย์หรอกเขาก็เดินมาตรงกำแพงนั่นแหละเขาก็เลยมาจับกำแพงจับป้ายแล้วก็ดูว่ามันทำยังไงเป็นไม้จริงหรือเปล่าเป็นอิฐจริงหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าทาสีอะไรเงี้ย แล้วก็คือมันก็เป็นตรงกับจุดประสงค์หนึ่งที่เราทำตรงเนี้ยที่เราลงทุนไปในเรื่องวัสดุอะไรต่างๆเพื่อให้สำหรับนักท่องเที่ยวไงแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นโซนสวนโซนอะไรเงี้ยเราก็ใช้ลวดหนามธรรมดาอันนั้นเราก็คิดประมาณนั้นแหละถึงมีบางคนว่าเอ๊ะทำไมข้างหน้านี่ทำแบบว่าทำไมกำแพงตัวเนี้ยทำแบบอลังการจังจริงๆก็ไม่ใช่ว่าอลังการมากหรอกทำไมทำออกมาแบบใช้งบประมาณนี้ก็นี่แหละคือที่เราตั้งใจมาโอเคนะครับมันเหมือนหน้าร้านเหมือนหน้าร้านใช่ใช่แล้วที่เรามันก็อยู่ข้างๆปู่ด้วยใช่มันเลยต้องทำให้มันสวยหน่อยทำให้สมกับอยู่ข้างปู่ที่เป็นส่วนด้านหน้าขอท่านมาตั้งนานแล้วอยากมีที่หน้าปู่เมย์พูดจุดประเด็นก็คือสมกับที่เราขอท่านเนาะขอพ่อปู่ว่าขอให้มีที่ข้างหน้าพ่อปู่ตั้งแต่อยู่กกอกแล้วแต่มันก็มองไม่ออกมองไม่เห็นทางว่าอยู่ที่กกอกดินไม่ตรงนั้นไม่มีใบเนาะเอกสารสิทธิ์ตรงเนี้ยด้านหน้าเราจะมีได้ยังไงแต่ท่านก็ได้ก็เป็นความโชคดีหรือว่าท่านให้มาก็แล้วกันในส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาอยู่ข้างๆกำแพงอะไรต่างๆที่เราทำเราก็เลยทำให้สมกับที่เราขอท่านไว้เนาะขอมาก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้มาด้วยนะคะเหมือนพูดเหมือนในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนเลยอะไรมากับพร้อมกับความรับผิดชอบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทุกอย่างมันมีราคาของมันทุกอย่างมันมีราคาของมันมากับความรับผิดชอบก็ประมาณนี้นะครับในคลิปเดี๋ยวผมถ่ายไว้อยู่เมื่อเช้าคุณแม่ FC ท่านก็เดินวนรอบแล้วก็ขอพรแล้วก็สัมภาษณ์ท่านด้วยท่านคุณแม่ด้วยแล้วก็มีคลิปที่ประมาณนั้นที่ท่านได้เข้าไปในห้องในบ้านหมดพอดีเลยไข่ต้ม3ฟองหมดพอดีอ๋อแล้วมุกก็กำลังเตรียมตัวรำอยู่นะครับตอนนี้โอเคตาปากแปะเป็นไงบ้างฝนจะตกนะวันนี้ฝนจะตกนะลูกา
เบื่อหน้าไหมชีวิตหมาๆครับหนึ่งวันก็ตื่นมาแล้วก็กินแล้วก็นอนตื่นมาเล่นแล้วก็นอนอะไรตักแปรชูก้าชูก้ากับซีต้านี่